ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะผู้หญิงกว่าครึ่งต้องเคยเจอกับปัญหานี้ค่ะปัญหาหมองคล้ำจากริ้วรอยรอบดวงตาปัญหานี้มีสาเหตุมาจากอะไรและจะมีวิธีใดช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้างแอนตี้มีคำตอบให้ค่ะมีรอยคล้ำเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นการอดนอนความเครียดการขยี้ตาบ่อยๆกรรมพันธุ์โรคภูมิแพ้อาการแพ้เครื่องสำอางหรืออายุที่มากขึ้นค่ะสาวๆคนไหนที่กำลังเจอปัญหารอบดวงตามีรอยคล้ำอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะเมื่อรอบดวงตามีรอยคล้ำจะทำให้การแต่งหน้าหรือแต่งเติมสีสันบนเปลือกตาทำได้ยากเมื่อทาอายแชโดว์แล้วจะไม่ได้สีตามที่ใจปรารถนานอกจากนั้นรอยคล้ำยังทำให้ใบหน้าดูเหนื่อยล้าหมองคล้ำไม่สดใสและดูแก่กว่าวัยอีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าปัญหาความหมองคล้ำเหล่านี้จะสามารถกลบเกลื่อนได้ด้วยการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพแต่เพื่อความกระจ่างใสอย่างยั่งยืนแล้วการแก้ไขจากต้นเหตุน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดใช้งานกล้ามเนื้อดวงตาให้น้อยลงประกอบกับการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีประสิทธิภาพมีส่วนผสมของวิตามินซีซึ่งสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยหมองคล้ำและปรับสีผิวรอบดวงตาควบคู่กับการนวดลดเลือนรอยคล้ำใต้ตาจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นส่งผลให้รอยหมองคล้ำรอบดวงตาหายไปและผิวหน้าดูเปล่งปลั่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะสำหรับข้อแนะนำทั่วไปเพื่อให้ผิวพรรณรอบดวงตากระจ่างใสแอนตี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วมือขยี้ตาค่ะเพราะการขยี้ตาจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาและยังทำให้เกิดการอักเสบอันเนื่องมาจากเชื้อโรคที่ติดอยู่บนมือทั้งสองข้างทางที่ดีถ้ารู้สึกคันหรือระคายเคืองตาให้ใช้น้ำยาล้างตาหรือผ้าเช็ดหน้าสะอาดซับเบาๆพอให้หายคันค่ะเมื่อดวงตาเกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียลองหาแตงกวาฝานวางไว้บนเปลือกตาทั้งสองข้างนอนพักสักครู่จะช่วยให้อาการอ่อนล้าดีขึ้นและวิธีที่สำคัญควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วหรือ2ลิตรจะช่วยป้องกันรอยคล้ำใต้ตาได้ค่ะถ้าไม่อยากเป็นหมีแพนด้าลองเอาวิธีของแอนตี้ไปใช้ดูได้นะคะแล้วพบกับเคล็ดลับดีๆได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนานนานนาน